สวัสดีครับพบกับรายการ ARI Guitar Trick and Exercise ครับรายการที่ช่วยให้ทุกท่านเล่นกีตาร์คลาสสิกได้ดีและสนุกมากขึ้นครับผมสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัดในการเสลอครับผมหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกเสลอกันมากเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยว่าการฝึกเสลอเนี่ยจะช่วยให้มือซ้ายของเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นได้อย่างมากมายเลยครับโดยเฉพาะการฝึกเสลอในตำแหน่งที่ยากหรือว่าไม่คุ้นเคยเนี่ยจะช่วยให้มือเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยครับแบบฝึกหัดนี้ผมได้นำมาให้ทุกท่านลองฝึกกันดูเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงการฝึกแบบหัดเสลอในวันนี้ที่ผมนำมาครับเราจะเริ่มจากสายที่6ก่อนครับผมโดยที่คู่แรกเราจะเริ่มคือนิ้ว1กับ2นั่นเองครับผมโดยที่นิ้ว1กับ2เนี่ยนิ้ว1จะอยู่ที่เดิมตลอดเลยครับคือช่องแรกส่วนนิ้ว2เนี่ยจะเริ่มจากช่องที่2ก่อนครับและจะไปสุดที่ช่องที่4ครับผมลองดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนี่คือวิธีการเล่นนะครับโดยที่เราจะเล่นไล่ลงไปเรื่อยๆทีละสายนะครับจนสุดที่สาย1เลยยืดมือคันนิดนึงนะครับผมสำหรับคู่นิ้วอื่นสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันครับอย่างเช่นนิ้ว1กับ3ครับเหมือนเดิมนะครับไล่ไปจนถึงสายที่1เลยนี่คือการฝึกการเสลอในตำแหน่งที่ยากขึ้นแล้วก็ไกลมากขึ้นครับผมก็สามารถสุดที่คู่1กับ4ครับสำหรับท่านใดที่อยากให้มันยากขึ้นก็เพิ่มช่องให้ไกลมากขึ้นเองครับผมโดยที่จุดประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ครับคือการฝึกความแข็งแรงและความแม่นยำในการเล่นเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจฟังดีๆว่าเราโดนจุดที่เราจะฝึกจริงๆครับผมให้เสียงออกมาเคลียร์และชัดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับผมสำหรับข้อควรระวังในการฝึก exercise เลยนะฮะก็เช่นเดิมครับเวลาที่ต้องฝึกใน position ที่มีการยืดหดหรือว่ายืดไปในที่ไกลๆของกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะมีการเจ็บข้อมือหรือว่าเจ็บกล้ามเนื้อได้นะครับผมซึ่งการเมื่อยเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาเราฝึกแต่ถ้ามีอาการเจ็บข้อมือหรือว่าปวดขึ้นมาเนี่ยผมแนะนำว่าให้หยุดพักสัก10หรือ15นาทีค่อยกลับมาฝึกใหม่ได้นะครับไม่งั้นอาจจะกลายเป็นการบาดเจ็บระยะยาวได้สำหรับท่านใดที่สนใจมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์คลาสสิกสามารถคุยกับพวกเราได้ที่ LINE ARI Guitar Talk นะครับผมก็เป็นกลุ่มสำหรับคนที่รักในการเล่นกีตาร์คลาสสิกหรือว่ารักในกีตาร์คลาสสิกมารวมตัวกันครับผมก็สำหรับท่านใดที่อยากติดตามพวกเราหรือว่ามาเจอพวกเราสามารถมาพบกับพวกเราได้ที่ ARI Guitar Showroom ครับที่ทองหล่อซอย13ซีซั่นเบชั้น2ครับหรือสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจ ARI Guitar นะครับและ LINE Official ARI Guitar ครับสำหรับสัปดาห์นี้ทีมงาน ARI Guitar ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมนะครับเล่นกีตาร์คลาสสิกไว้ใจเรา